ต่อจากนี้ไปนะคะตั้งสติแล้วฟังท่านผู้นี้ให้ดีนะคะท่านนะคะมีประวัติถึงเป็นที่ปรึกษาคณะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์วิถีใหม่นะวิถีใหม่นะคะปัจจุบันท่านประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายด้วยนะคะและท่านจบปริญญาโทนะคะท่านศึกษาทางธรรมสำเร็จนักธรรมเอกแล้วก็ศึกษาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรวิเคราะห์สุขภาพจากการดูใบหน้าที่ประเทศจีนด้วยนะคะท่านจะเป็นใครเชื่อไม่ได้นะคะเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์ปริยากรวรรณกลางค่ะขอบคุณครับMC เสียงน่ารักนะครับตัวก็น่ารักนะครับเรียนท่านชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์อาจารย์สริยาโพคินศิลกุลกับผมนายปริยากรวรรณกลางจากจังหวัดนครสวรรค์ผู้แนะนำอาจารย์สุภัตราพร้อมแก้วทีมงานคุณชยุทธธรรมรงค์ธนโชตและคุณธนานพเทียมศรีภายใต้สายงานอาจารย์นงรัตน์โมปอดครับสวัสดีครับอนาคตมหาเศรษฐีทุกท่านวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดถึงเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจนะครับซึ่งความจริงแล้วทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับก็มีแรงบันดาลใจกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแรงบันดาลใจที่ทุกคนมีอยู่ยังไม่ถูกปลุกหรือถูกกระตุ้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังเท่านั้นเองเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเรียบเรียงว่าแรงบันดาลใจถูกต้องนะครับขออนุญาตค่ะพี่อาจารย์คะอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะขอเคลียร์ท่านที่กำลังทำเสียงดังอยู่นะคะกรุณาดูที่จอด้วยค่ะว่าท่านเปิดไมค์ค้างไว้นะคะตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรามาฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็สรุปนะคะเพราะว่าบางทีจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของท่านเลยนะคะเชิญค่ะท่านอาจารย์คะครับขอบคุณครับผมจะเปรียบเทียบกับการเดินขึ้นบันไดนะครับซึ่งเราไม่สามารถก้าวขึ้นไปขั้นที่5ได้นะครับถ้าเรายังไม่เริ่มจากขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ก่อนใช่มั้ยครับซึ่งทุกอย่างจะต้องมีการเริ่มที่เรียกว่าลำดับขั้นตอนในเรื่องนั้นๆอยู่เสมอนะครับยกเว้นว่าเราจะมีความสามารถพิเศษพอเช่นการขึ้นบันไดที่กล่าวถึงนะครับที่อาจจะก้าวข้ามไปขั้นที่3นะครับได้เลยโดยไม่ก้าวผ่านขั้นที่1ก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีขายาวกว่าปกติเกินกว่าที่มาตรฐานคนทั่วไปนะครับที่ช่างได้คำนวณไว้ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกับไฮเวิร์คช็อปนะครับก็ไม่ต่างกันหรอกครับในครั้งแรกเราอาจจะได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับกองทุนให้ยืมและเกิดความหวังขึ้นเนื่องจากการรับทราบข่าวนี้อาจจะรับในขณะที่เราอยู่ในสังคมที่หมดหวังไม่มีงานทำหรือหารายได้และไม่พอกับการดำรงชีพแต่นั่นไม่ใช่การเรียกว่าแรงบันดาลใจนะครับมันเป็นเพียงการรับทราบความหวังที่เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นว่าสิ่งนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ต่อเมื่อเรามีการขับเคลื่อนในการกระทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จเมื่อไหร่สิ่งนั้นนั่นแหละครับที่เราเรียกมันว่าแรงบันดาลใจเราเคยคิดบ้างไหมครับว่าอะไรที่ทำให้พวกเรามารวมกันอยู่ในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสภากาแฟกลุ่มจิตพัฒน์สอนหรือกลุ่ม OPP ผมเชื่อแน่ครับว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่เพราะเรามีเวลาว่างไม่ใช่เพราะเราโดนบังคับแต่นั่นมันเกิดขึ้นเพราะเรามีความปรารถนาในการที่จะรับรู้รับทราบข่าวต่างๆเกี่ยวกับไฮเวิร์คช็อปเพื่อนำมาเป็นแนวคิดนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในอนาคตนั้นและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีการกระทำที่เป็นแรงขับเคลื่อนต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับแรงบันดาลใจจึงหมายถึงพลังอำนาจในตัวตนเองนะครับชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทำที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจภายนอกเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจเสียก่อนนะครับผมอยากจะบอกว่าแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจนั้นต่างกันนะครับ
พราะแรงจูงใจนั้นหมายถึงการโมติเวตต่างๆนะครับซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆเพราะแรงจูงใจหรือโมติเวตนั้นนะครับก็เพื่อกระตุ้นเราให้เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความสำเร็จได้ให้จงได้แม้จะต้องเสียเวลาบางสิ่งของตนไปบ้างก็พร้อมที่จะเสียได้เสมอถ้าจะช่วยนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ต้องการนั้นได้จริงๆและบรรดาใจของพวกเราในการที่เราทำธุรกิจไฮเวิร์นช็อปคืออะไรครับยอมแน่นอนครับที่เมื่อเราทราบว่าเรามีกองทุนให้ยืมจากผู้ใจบุญแล้วสิ่งที่เราต้องทราบในอันดับต่อมาก็จ้องเป็นกติกาหรือเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนวางไว้ให้เรานะครับซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามี3ข้อซึ่งข้อแรกก็คือต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะครับซึ่งในข้อนี้ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องยอมรับตัวเองว่ามีข้อนี้อยู่กันทุกคนนะครับแต่ทุกคนเคยคิดไหมครับว่าทำไมกองทุนจึงต้องบอกให้พวกเรามีความซื่อสัตย์เขากำหนดไว้เพื่ออะไรคำว่าความซื่อสัตย์นั้นนะครับเราจะสังเกตว่าผู้ให้ทุนไม่ได้ให้เราทำสัญญาการกู้ยืมทุนแต่อย่างใดนะครับอีกทั้งยังไม่ได้ขอเอกสารจากเราแม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะครับเหมือนกับธุรกิจเครือข่ายอื่นทั่วไปนะครับบริษัทที่ผ่านมาในข้อแรกนะครับของคุณสมบัตินี้จะกำหนดถึงความซื่อสัตย์ที่ให้เราต้องนึกอยู่เสมอว่าหากเราได้รับรายได้ที่สามารถคืนกองทุนได้แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องแสดงความซื่อสัตย์โดยการต้องคืนทุนที่กู้ยืมมาให้กับกองทุนนะครับส่วนข้อที่2ก็คือต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยการบอกต่อกับคนจำนวน4คนซึ่งความหมายของข้อนี้ก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะครับว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นคืออะไรซึ่งผมเชื่อได้ว่าบุคคลที่ท่านจะไปบอกต่อนั้นท่านต้องรู้จักเขาและต้องรู้จักแบบมีความสนิทสนมนะครับและสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านบอกอีกทั้งต้องเป็นคนที่ท่านมองแล้วว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและข้อที่3ที่ให้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทก็เพื่อให้เราสามารถเข้าทำธุรกิจกับไพ่เวิร์ดช็อปด้วยความเข้าใจโดยสิ่งนี้นะครับย่อมแน่นอนครับที่พวกเรานะครับหากไม่เรียนรู้เราก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้และเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้จนทราบถึงผลที่จะตามมาในอนาคตแล้วเมื่อนั้นแหละครับที่แรงบันดาลใจย่อมเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะเรามองเห็นถึงรายได้มองเห็นถึงความสำเร็จมองเห็นความสุขมองเห็นความสบายของตัวเราเองและครอบครัวที่ง่ายในการที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราวางแผนกับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรครับเราวางแผนในการวางอนาคตในการทำงานกับไฮเวิร์ดช็อปอย่างไรและในขั้นตอนต่างๆในการที่เรานำไปสู่ความสำเร็จเราเคยคิดกันหรือเปล่าครับแผนธุรกิจของไฮเวิร์ดช็อปยังมีการกำหนดช่องทางของรายได้และการกำหนดช่องทางที่วางเป็นข้อๆโดยไม่ได้เอารายได้ในช่องทางที่4มาขึ้นต้นก่อนเป็นเพราะอะไรครับทุกคนก็ยังต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็รายได้ช่องทางที่1จะไม่เกิดขึ้นแล้วช่องทางที่4จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกต้องแล้วครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีลำดับและขั้นตอนของมันเองเสมอเช่นเดียวกับขั้นตอนของการบริหารทีมที่แผนการตลาดก็กำหนดเอาไว้ว่าตำแหน่งบอสนั้นจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อใต้องค์กรของเรานะครับมีสมาชิกที่เกิดจากสายเลือดเราครบ200คนตำแหน่งซิลเวอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีตำแหน่งบอลนะครับสองสายงานเห็นไหมล่ะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามขั้นตอนจึงจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้แรงบันดาลใจที่เกิดกับเราก็เหมือนกันครับเมื่อเรามีแรงบันดาลใจแล้วมีใครเคยนำมาวางลำดับขั้นตอนเพื่อนำแรงบันดาลใจของเราไปสู่ความสำเร็จบ้างเราคงเพียงแค่ทำตามแผนโครงสร้างที่ให้เวิร์กช็อปได้วางเอาไว้ว่าต้องหาคน4คนให้ครบสอนคน4คนให้รับรู้นะครับความรู้เหมือนเราซึ่งก็คงต้องหยุดความคิดอยู่เพียงเท่านั้นนะครับแต่เราเคยติดคิดบ้างไหมครับว่าเราจะทำอย่างไรครับทำให้แรงบันดาลใจของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตามที่ให้เวิร์กช็อปวางเอาไว้สิ่งที่แรงบันดาลใจกำหนดไว้ให้เรานะครับในความหมายนั่นก็คือพลังอำนาจในตัวเราเองที่จะขับเคลื่อนให้เราไปสู่ความสำเร็จซึ่งก็คือตั้งใจให้เรามุ่งเราสู่ความมุ่งหวังนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของแรงบันดาลใจเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออะไรย่อมแน่นอนครับว่าสิ่งที่ทุกคนนะครับย่อมตอบว่าความสำเร็จนะครับก็คือในการที่เราจะหยุดทำงานและมีเงินไหลเข้ามาสู่บัญชีเราในทุกวันแบบไม่มีวันหยุดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนครับย่อมแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนย่อมต้องเป็นความเติบโตของสมาชิกใต้สายงานที่ต้องเกิดขึ้นมาแบบต่อเนื่องตลอดเวลาและสมาชิกที่ใต้สายงานเราจะมาจากไหนล่ะครับถ้าหากว่าไม่มีการบอกต่อไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดความยากที่จะสำเร็จ
สิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะมาจากใครไม่ได้ครับนอกจากมาจากตัวเราเองเพราะเรานะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของสายงานที่เราดูแลเราจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังของสมาชิกที่เรานำพามาเราแล้วครับเวลานี้มีแรงบันดาลใจแล้วเราศึกษาหาความรู้จนถ่องแท้หรือยังนะครับที่ความสามารถของเราจะนำพาความรู้ต่างๆนั้นไปเป็นแบบอย่างให้กับคน4คนของเราได้นะครับและเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองแล้วหรือยังครับถ้ายังขอให้เราวางแผนให้เป็นระบบครับเพราะรูปแบบต่างๆในการวางแผนนั้นอยู่ที่สไตล์ของแต่ละบุคคลอยู่ที่ความคิดที่จะวางแผนแนวทางให้กับผู้ที่เราพามาเหมือนทางเดินที่จะไปสู่จุดหมายย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะไปสู่จุดหมายปลายทางช้าหรือไปสู่จุดหมายปลายทางเร็วแล้วก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลครับแต่ในวันนี้ผมขอแนะนำวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อทำให้ทุกคนมีแรงผลักดันในการทำอะไรให้สำเร็จกว่ามากกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่าวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับพวกเราชาวไฮเวิร์ดช็อปนะครับข้อแรกก็คือการสร้างความกระตือรือร้นโดยเตือนตนว่าทำไมเราจึงอยากทำไฮเวิร์ดช็อปนะครับซึ่งความปรารถนาต่างๆหรือความสำเร็จต่างๆย่อมเป็นสิ่งที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าหากเราทำสำเร็จเราก็จะพบแต่ความสบายไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้นะครับต้องสร้างความกระตือรือร้นให้กับพวกเรานะครับให้ตัวเราเองข้อที่สองก็คือการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนนะครับเพราะขั้นตอนการทำงานของไฮเวิร์ดช็อปนั้นนะครับได้แบ่งออกเป็นช่วงเวลาการทำงานอยู่แล้วจึงไม่ยากในการที่จะเราจะแบ่งงานนั้นออกเป็นขั้นตอนต่างๆตามที่เรากำหนดได้นะครับเราก็แบ่งซะนะครับว่างานเราควรทำขั้นตอนไหนอย่างไรข้อที่3ก็คือทำให้การทำงานของกับไฮเวิร์ดช็อปนั้นเป็นงานที่สนุกนะครับเหมือนกับเราทำงานประจำที่คุณอยากจะทำตลอดเวลาแล้วจะเพลิดเพลินไปกับการทำงานครับเช่นในแต่ละช่วงของเวลาของวันก็จะมีการเข้ากลุ่มเรียนรู้นะครับเช่นตอน7โมงเช้าเรียนรู้สุขภาพกับอาจารย์นงรัตน์บัวปอดนะครับในห้องสภากาแฟนะครับแล้วตอน5โมงเย็นเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมนำธุรกิจกับอาจารย์แม่สริยาโพกินศิลกุลในห้องจิตภาพสอนนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทในห้อง VP นะครับในเวลา1ทุ่มอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วข้อ4ก็คือสัญญาว่าจะให้รางวัลตัวเองหลังจากทำเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลานะครับเช่นวันนี้นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับในร่วมโครงการให้ได้2คนนี่เราก็ทำสำเร็จนะครับก็ให้รางวัลกับตัวเองซะนะครับอาจจะเป็นรางวัลไปนั่งทานอาหารอร่อยๆกับคนรู้ใจนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5ก็คือนะครับพักบ้างนะครับเพื่อให้ตัวเองนะครับไม่ให้ตัวเองหมดไฟนะครับเพราะการทำงานมากเกินไปนะครับก็อาจทำให้ตัวเราเองนะครับมีผลงานน้อยลงนะครับเราก็กำหนดเวลาพักให้เป็นระยะนะครับตลอดทั้งวันนะครับอาจจะพักยาวๆในช่วงสัปดาห์สุดสัปดาห์ก็ได้นะครับเพื่อตัวเองได้พักผ่อนและกลับมาสดชื่นอีกครั้งนะครับเช่นอาจจะพักสัก5นาทีทุกชั่วโมงนะครับหรือเข้าไปเข้าห้องน้ำที่สายบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันนะครับเพราะจะทำให้จิตใจนะวอกแวกและประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไปนะครับข้อที่6ข้อสุดท้ายคือบอกตัวเองว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จนะครับเช่นถ้าคุณกำลังคิดงานนะครับในแง่ลบบังคับตัวเองให้พูดถึงมันอีกครั้งในแง่บวกซะนะครับเพราะความคิดในแง่บวกจะเป็นการปรับ mindset ของตัวเราเองนะครับให้มองทุกอย่างเป็นบวกอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จครับสุดท้ายทุกวันนี้นะครับผมก็ยังจำคำพูดของท่านประธานชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัฒน์นะครับและนำออกมาเป็นข้อคิดอยู่เสมอซึ่งทุกครั้งที่ผมคิดถึงคำพูดของท่านคำพูดนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะครับโดยท่านกล่าวไว้ว่าให้ยากง่ายไม่ใช่ที่ระบบไม่ใช่ที่สินค้าไม่ใช่ที่แผนยากง่ายอยู่ที่ท่านตัดสินใจครับก็ขอสวัสดีครับขอขึ้นมาให้กับคุณหนิงครับขอบคุณครับขอเชิญท่านขอเชิญทุกท่านต้อนรับนะคะท่านอาจารย์กรณิษฐาเกตยดาค่ะท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับบริษัทนะคะเชิญพบกับอาจารย์กรณิษฐาเกตยดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องหนิงขอบคุณมากค่ะวันนั้นได้เจอตัวกันแล้วสวยมาก ค่ะเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลอาจารย์นงรัตน์โมปลอดและขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวไฮทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะคะ
ดิฉันได้รับการแนะนำนะคะให้เข้ามาสู่บริษัทไฮคือคุณนิชานิชเวชนันแล้วก็อยู่ใต้สังกัดงานสูงสุดของท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดเรียนชื่อกรณิสาเกตยาดาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ดีใจมากนะคะดีใจมากที่เมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ได้เจอกันซึ่งพวกเราทำธุรกิจออนไลน์ค่ะเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแทบไม่เคยพบกันมาเลยแต่พอวันนั้นเนี่ยได้เจอกันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอะนะคะแล้วก็ทุกคนปลื้มปิติทุกคนยิ้มใส่กันโดยเฉพาะที่ฉันได้เจอท่านอาจารย์สริยาโพคินสุดคนที่ฉันก็ไปกอดท่านฉันก็ไปกอดท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอด มันเป็นความสุขที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าการที่คนไม่รู้จักกันเลยแต่เราทำงานด้วยจิตใจใฝ่ธรรมะจึงทำให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้นะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังก็แรกๆเลยคือขอบคุณขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้มาบอกกล่าวเล่าเรื่องของประวัติและความมั่นคงของบริษัทให้เวิร์นช็อปไทยแลนด์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นวันนั้นดิฉันได้พบกับท่านประธานแล้วค่ะดิฉันรีบปรีเข้าไปทักท่านเลยด้วยความยินดีปรีดาเพราะว่าดิฉันเข้ามาทำที่บริษัทนี้90วันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกสนิทกับทุกคนหมดเลยท่านเป็นคนที่ติดดินมากเลยดิฉันจึงบอกว่าโอ้โหเราชาวบริษัทไฮในโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์เป็นผู้บริหารบริษัทไฮของเราเพราะบริษัทไฮของเราจะแตกต่างกับบริษัทอื่นมากๆก็คือเราเนี่ยเรามาก่อนเราเป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกก่อนใครเลยนะคะโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยเป็นชั้นที่4ของบริษัทคือระดับโลกเลยนะคะโอ้โหดิฉันปลื้มใจมากภูมิใจมากเลยนะคะเพราะนั้นคนที่เข้ามาใหม่วันนี้เมื่อท่านฟังแล้วนะคะไม่ต้องรีรอเลยค่ะถามคนชักชวนท่านมาเลยว่าไฮมีดีอย่างไรนะคะก่อตั้งโดยท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์เมื่อวันที่8เดือนเมษายนปี2565จุดมุ่งหวังของท่านก็คือว่าต้องการส่งเสริมพัฒนาให้แก้ไข2เรื่องแค่นั้นค่ะ2เรื่องคือเรื่องคนที่เจ็บให้หายเจ็บและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนที่จนอยู่แล้วเนี่ยให้หายจนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเจอกับท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลและอาจารย์นงรัตน์โมปลอดความคิดบรรเจิดเกิด3อริยะบุคคลขึ้นมาช่วยประชาชนชาวไทยและช่วยคนทั้งโลกอีกมากมายเลยในอนาคตให้ยิ่งใหญ่อลังการคือแข็งแรงหายเจ็บแล้วทุกคนก็มั่งมีสีสุขไงคะนี่แหละค่ะจุดมุ่งหวังของท่านโดยท่านเมื่อท่านคิดสระตะแล้วเนี่ยท่านให้สมาชิกหมดเลยให้หุ้นส่วนไปเลย 70% เพราะฉะนั้นจะหาได้ที่ไหนคะลักษณะที่เราจะเจอคนแบบนี้เพราะนั้นท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ทำแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็เป็นอัจฉริยะเงินไหลที่เงินไหลเป็นเรียลไทม์ทุกวันดิฉันผ่านมาแล้ว90วันตอนนี้ดิฉันรู้แล้วค่ะว่าหูยอัจฉริยะเงินไหลมันเป็นเช่นไรตอนนี้เงินไหลเข้ามาในบัญชีที่ฉันเข้ามาในบัญชีที่ฉันเยอะมากแล้วค่ะพี่เยอะสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี่คือความจริงที่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงช่างเขาแต่เรามาก่อนเรารู้ก่อนเราได้รับสินค้าก่อนเราได้สุขภาพดีก่อนที่สำคัญก็คือว่าได้รวยก่อนเพราะฉะนั้นสินค้าทั้งหมดเป็นนวัตกรรมมีอย.มีสคบ.ดิฉันบอกจะบอกทุกท่านอย่างมีความสุขที่สุดเลยคุณว่าไงรู้ไหมดิฉันเนี่ยได้พ่นสเปรย์กันชงที่มีอย.พอเช้าขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันก็ดื่มกาแฟอารมณ์ดีผสมกัญชามีความสุขไหมคุณว่าแล้วยังมีสมาชิกของดิฉันน่ะเอาชาธนรีชากระท่อมมาให้อีกคุณคิดดูถ้าคุณไม่มาอยู่ไฮเวิร์นช็อปเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้สัมผัสสินค้าเหล่านี้หรอกค่ะ
แล้วที่ดิฉันปลื้มใจคือถ้าดิฉันไม่ได้อยู่ให้เวิร์คช็อปดิฉันไม่มีโอกาสจะได้ดื่มชาแบบนี้จะได้พ่นสเปรย์กัญชงแบบนี้หรือแม้แต่จะดื่มกาแฟที่ผสมกัญชาน้องสาวดิฉันไม่เคยชมดิฉันเลยวันนี้เขามาเขาชมว่าแม่กาแฟอร่อยมากเลยนะคะโอ้โหปลื้มปิติมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของท่านประธานที่สุดยอดมากท่านเปิดบริษัทมาท่านมีกาแฟแต่ท่านมีสเปรย์กันชงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์นงรัตน์มูปลอดจะพูดทุก7โมงเช้า7โมงเช้า7โมงเช้าพอฟังเสร็จแล้วปั๊บคุณก็ต้องไปเพิ่มพลังจิตของท่านในจิตประพัดสอนกับอาจารย์จริยาโพกินจิตรกุลซึ่งเป็นการพูดที่ให้คนเนี่ยมีสติในการทำธุรกิจเพราะนั้นที่ผ่านมาเราทำธุรกิจมาโดยเฉพาะที่ฉันเนี่ย20ปีเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีสติท่านประธานชัยวัฒน์นั่นทำธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมด30กว่าปีเริ่มต้นจากแอมเวย์นะคะเมื่อ13ปียักษ์ใหญ่ท่านเป็นผู้ที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติทั้งหมดในช่วงเวลา30กว่าปีแล้วก็เป็น CEO ของ Southeast Asia คุณคิดดูกันว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ยังหนุ่มฟ้ออยู่เลยค่ะนั่นนะคะคือคนคิดบวกแล้วท่านก็หลังจากท่านทำแอมเบย์13ปีท่านก็มาที่บริษัทเอเจลหรือฟินิตี้นะคะมาทำนี้ต่อหลังจากนั้นท่านก็ไปทำบริษัทอื่นต่ออ่ะแล้วทำไมคนจะคิดว่าแล้วทำไมต้องย้ายบริษัทล่ะดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันก็ผ่านประสบการณ์นี้เหมือนกันนี่เมื่อมีความสามารถท่านก็โดนซื้อตัวไงคิดอะไรมากนี่คือความสามารถของท่านพิเศษที่ฉันอายุจะ80แล้วนะคะเพราะนั้นที่ฉันบอกท่านได้ว่าไม่มีอะไรสุดยอดกว่าที่นี่แล้วคุณมาแล้วคุณจะรู้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงหมดทั้งชีวิตไม่งั้นดิฉันเนี่ยอายุ80จะไม่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจใหม่เวลานี้ดิฉันก็ไปเจอกับเด็กๆเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านคิดตรัสกับอาจารย์ชริยาแล้วก็มีกองทุนขึ้นมามีนักวิชาการอาจารย์นงรัตน์โมปลอดมาท่านก็คิดแล้วต้นเลยค่ะถือแพลตฟอร์มไปหรือสินค้าไปหาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเลยคนแรกเลยนะคะซึ่งอดีตเป็นเจ้านายท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของของเอเจลเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวของเอเจลและซินิกี้นะคะคุณเกรนเจนเซนซึ่งถือว่าท่านผู้นี้เป็นผู้บริหารดีเด่นระดับต้นๆของโลกใช่ไหมนะคะและข้อสำคัญกระซิบว่าท่านก็ยังไม่แก่เหมือนท่านประธานของเราเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังเป็นเจ้าของ1ใน5ยักษ์ใหญ่ตลาดออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าปลีกสินค้าส่ง Amazon ดิฉันเห็นใน YouTube มีขายของเยอะเลยค่ะ Amazon ดิฉันเลยบอกว่านั่นคือยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแล้วท่านยังเป็นเจ้าของมูลนิธิเจลแคร์นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรอะไรเลยนะคะเป็นแต่ผู้ให้เป็นการพัฒนาคนให้พัฒนาคนให้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยการช่วยสปอร์ตทางด้านอาหารเสริมช่วยด้านอุปโภคบริโภคแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเริ่มพัฒนามานานแล้วค่ะเริ่มต้นจากประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เม็กซิโกก่อนแล้วก็ฟิลิปปินส์พร้อมด้วยหลังสุดท้ายนี่ก็ประเทศญี่ปุ่นนี่คือท่านเกรนเจนเซนทีนี้พอท่านประธานไปพบท่านเกรนเจนเซนท่านก็ปฏิเสธค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเปิดสาขาของเอเจลเนี่ย60กว่าประเทศเปิด2ครั้งนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็มีการที่มันก็พลิกล็อกอ่ะนะคะท่านก็บอกไม่อยากทำและมันคือคนเราอ่ะเมื่อทำอะไรมานานนักหนาแล้วบางครั้งมันก็เซ็งนะแต่ท่านประธานชัยวัฒน์เราก็เล่าให้ฟังว่างานตรงนี้ของเราแพลตฟอร์มของเราไม่มีการไม่มีออฟฟิศไม่มีการลงทุนอะไรมากมายไม่มีสำนักงานใหญ่ไม่ต้องจ้างคนสารพัดหมดท่านก็บอกเอาไว้ก่อนคิดก่อนความสนิทชิดเชื้อกันจากเจ้านายกลายเป็นเพื่อนนะคะหลังจากนั้นก็โอเคยินดีปรีดาด้วยกันท่านประธานชัยวัฒน์กลับมาประเทศไทยคุณเกรนเจนเซนก็โทรกลับมาว่าเมื่อคิดสละตะแล้วว่าในเมื่อเราก็มีเจลแคร์ที่เราเป็นมูลนิธิอยู่แล้วอ่ะ
แล้วมีแต่ให้อย่างเดียวเลยให้เหมือนกับที่ท่านประธานชัยวัฒน์กับอาจารย์ชริยาพร้อมด้วยอาจารย์นงรัตน์ต้องการให้อย่างเดียวเลยท่านก็เลยคิดโทรกลับมาว่าตกลงเอางี้ดีกว่าท่านจะเป็นหุ้นส่วนด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเปิดสำนักงานใหญ่ที่อเมริกาที่รัฐยูทาห์ที่ท่านอยู่โอ้โหคุณนึกภาพไหมระดับยักษ์ใหญ่อะของอเมริกาและของโลกอะมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนแรกกับท่านประธานชัยวัฒน์เราเลยเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าไฮเนี่ยจะธรรมดาไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราปลื้มปิติยินดีมากเพราะท่านประธานชัยวัฒน์เป็นคนไทยคนแรกที่นำบริษัทเครือข่ายเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชโยเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีหน้ามีตาขึ้นมาเลยเพราะเราอยู่ก่อนใครหมดเพราะท่านประธานท่านเกรนเจนเซนจะขยายไป60กว่าประเทศหลังจากนั้นแล้วก็ท่านเกรนเจนเซนยังมีความชำนาญอีกอย่างมีความชำนาญในการหาสินค้าที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสินค้าต่อไปวันที่17ที่จะมาเนี่ยสินค้าจากอเมริกาจะมาอีกเยอะเลยเพราะว่าเขาชำนาญด้านนี้หลังจากนั้นท่านประธานชวัฒน์ก็ไปหาเพื่อนรักเพื่อนใคร่อีกทีโดยเฉพาะท่านมีหุ้นส่วนด้วยกับคุณอาเธอร์ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแต่ท่านประธานชัยวัฒน์ไปไม่ได้ไปทำอะไรนะคะคิดว่าจะไปจ้างให้ทำโปรแกรมการตลาดให้นะคะเพราะตอนนี้เรามีสำนักงานใหญ่แล้วจะไปจ้างให้ทำโปรแกรมการตลาดให้เพราะว่าคุณอาเธอร์นั้นน่ะคือเป็นเจ้าของบริษัท Access Solution คือเป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาทำงานด้านดิจิตอลมีความชำนาญในเรื่องของเกมออนไลน์โดยเฉพาะเนี่ยมีโปรแกรมเมอร์ระดับโลกอ่ะถึง20คนทำไมรู้ว่าเป็นระดับโลกล่ะก็เขามีการประกวดแข่งขันการโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายที่ประเทศอเมริกาเนี่ยแล้วโปรแกรมเมอร์ของคุณอาเธอร์ชนะเลิศหมดเลยโดยเฉพาะเกม Meta World เกมที่เปรียบเสมือนจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคนไทยนะคะได้รับแผนการวางแผนโปรแกรมการตลาดเนี่ยจากประเทศสิงคโปร์นะคะระบบของเรานั้นเป็นการคำนวณด้วยระบบ AI นะคะแล้วก็เรายังมีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นช่วง90วัน3เดือนที่ผ่านมาดิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันรับทราบการเดินทางของท่านประธานกับบริษัทต่างๆดิฉันจะรู้จะเห็นหมดว่ามันยากเย็นแสนเข็ญแล้วถ้าเกิดไม่ได้ท่านประธานในการบริหารงานเนี้ยโอกาสสำเร็จไม่มีหรอกค่ะเพราะนั้นดิฉันจึงบอกทีมงานของดิฉันว่ากลุ่มเขาเป็นกลุ่มที่น่ารักมากดิฉันบอกอย่างไรเขาเชื่อดิฉันหมดไม่มีการแข่งข้อคนเดียวเพราะดิฉันบอกคุณจะแข่งข้อทำไมในเมื่อคุณไม่ได้ลงทุนสักบาทคุณก็รอไปสิดิฉันจะบอกเขาเลยทีนี้ปรากฏว่าคุณอาเธอร์ก็เลยบอกว่าเอาเถอะคุณชัยวัฒน์ถ้าคุณคิดอะไรขึ้นมาได้นะผมก็ทำให้คุณได้ตามที่คุณคิดนั่นคือความศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วการทำเมตาเวิร์ดการทำโปรแกรมการตลาดเนี่ยไม่รู้ไปอีกกี่ประเทศคุณนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยมิสเตอร์เกรนเจนเซนนะ60กว่าประเทศแล้วนะแล้วของคุณอาเธอร์จากสิงคโปร์นี่ไปอีกกี่ประเทศไม่รู้แต่ไปดูบุคคลที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของท่านประธานชัยวัฒน์นะอยู่ที่ประเทศแคนาดาก็ชื่อลอเรนโรเบิร์ตนะคะประเทศแคนาดาคือต้นตระกูลของท่านเนี่ยเป็นบริษัทเครือข่ายนะคะเป็นบริษัทเครือข่ายที่เขาเรียกว่าเครือข่ายขายตรงระดับโลกนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2511คุณลอเรนโรเบิร์ตเนี่ยเป็นรุ่นที่2รุ่นคุณปู่นั้นน่ะสร้างมาตั้งแต่ปี2511แล้วก็สืบทอดมายาวนานขนาดนี้ทีนี้ก็มีความสามารถในการเพิ่มยอดขายหรือจะทำอย่างไรก็ได้คุณลอเรนโรเบิร์ตสามารถทำให้คุณได้จึงได้รับความเชื่อถือจากบริษัทขายตรงต่างๆทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ท่านทำอยู่คือ40กว่าประเทศนะคะ40กว่าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งการขายทั้งระยะระบบระยะสั้นและระยะยาว
ราะฉะนั้นแล้วท่านยังบอกต่ออีกบอกว่าบอกท่านประธานชัยวัฒน์ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระบบแผนการโปรแกรมการตลาดตรงนี้เครือข่ายตรงนี้มันสามารถเป็นพาสซีฟอินคัมได้นะก็คือหมายความว่าสามารถตกทอดไปสู่ลูกสู่หลานชั่วหลวนชั่วเหลนตลอดไปเนี่ยซึ่งดิฉันทำเครือข่ายมา20กว่าปีดิฉันก็เคยได้ยินค่ะว่าพาสซีฟอินคัมอ่ะแต่ดิฉันไม่เคยได้รับเลยค่ะก็จะได้รับจากบริษัทเนี้ยด้วยความภาคภูมิใจที่สุดเลยว่าในบั้นปลายชีวิตของดิฉันก็ได้รับสิ่งที่ดิฉันบากบั่นมากที่สุดกับบริษัทไฮเวิร์นช็อปแห่งนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณลอเรนโรเบิร์ตซึ่งมีขยายเครือข่ายไป40ประเทศคุณแค่นี้คุณก็ร้อยกว่าประเทศแล้วอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อร้อยกว่าประเทศแต่ท่านประธานบอกเราว่าภายในสิ้นปีเนี่ยขยายไปแค่20ประเทศก็พอแล้วท่านประธานยังพูดอีกบอกสิ้นปีเนี้ยน่ากลัวเราจะมีสมาชิกถึง 500,000 คนท่านเกริ่นแต่ปรากฏว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านเกิดออกมาแล้วท่านบอกออกมาแล้วว่าตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะ 300,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันก็จึงตัดสินใจได้ว่าแค่เมษายนเนี่ยก็จะครบ 500,000 คนแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่มาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าใครมาก่อนรู้ก่อนเรียนก่อนรวยก่อนมีความสุขก่อนนั่นคือความสุขค่ะแล้วโดยเฉพาะท่านต่อมาแล้วนะคะนี่คือคุณโรเลนโรเบิร์ตแล้วก็ปรากฏว่าคุณเกรนเจนเซ่นเนี่ยก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนคนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียก็บริษัทโปรแกรสซีฟลาบอราทอรีนะคะก็บริษัทเนี้ยเขาจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือเขาอุทิศชีวิตกันเลยนะคะทั้งทีมแพทย์ทีมเภสัชกรนักวิจัยต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่คนที่เข้ามาทำงานในกลุ่มเนี่ยเขาจะอุทิศชีวิตเพื่องานนี้โดยตรงอุทิศชีวิตเรื่องอะไรอ่ะเขาเป็นหุ้นส่วนที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในด้านโภชนาการในการเชี่ยวชาญด้านสุขภาพความสมบูรณ์และอายุยืนยาวของผู้คนโดยดูแลระดับ DNA ของแต่ละบุคคลไปเลยเพราะเขาสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าอีก5ปีเนี่ยคุณจะเป็นโรคอะไรโดยการตรวจระดับ DNA ของเขาอะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถโดยเฉพาะอนาคตเนี่ยไฮเวิร์นช็อปเนี่ยก็คิดโครงสร้างกันว่าจะสามารถที่จะป้องกันอะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วยังไม่พอท่านประธานก็บอกว่าเดี๋ยวสเต็มเซลล์ที่ดาราต่างๆไปฉีดกันคนละล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยเราสมาชิกชาวไฮเนี่ยจะได้รับการฉีดอย่างถูกที่สุด 200,000 300,000 แล้วคนของสมาชิกของบริษัทไฮนะคะฉีดได้ทุกคนโดยเฉพาะดิฉันดีใจมากเพราะดิฉันจะได้80แล้วค่ะเพราะนั้นดิฉันจะเป็นสาวขึ้นเยอะเลยเพราะนั้นดิฉันก็จะอยู่กับไฮเนี่ยจนกว่าดิฉันจะสิ้นชีวิตอายุ120ปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ Progressive Laboratory ทีนี้เรามาดูหุ้นส่วนสุดท้ายจากมาเลเซียนะคะก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนักลงทุนเป็นเพื่อนกับท่านประธานชัยวัฒน์หอบเงินมาเลยหอบสินค้ามาเลยมาบอกท่านประธานว่าคุณชัยวัฒน์คุณเป็น CEO เปิดบริษัทให้ทีนะมีสินค้ามาทุกอย่างนักลงทุนหอบเงินหอบทุกสิ่งทุกอย่างมาท่านประธานชัยวัฒน์นั่งยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอมีแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีสินค้าแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูซิว่าจะเป็นยังไงกับของคุณเมื่อกลุ่มนักลงทุนมหาเศรษฐีทั้งหลายไม่เห็นแล้วก็เลยบอกว่างั้นเอาของคุณไปเถอะผมจะเก็บของผมเนี่ยลงกระเป๋าแล้วผมจะบอกคุณว่าผมจะเป็นหุ้นส่วนกับคุณด้วยเพื่อจะพัฒนาชาวมาเลเซียของผมอะให้แข็งแรงให้มีชีวิตยืนยาวและอยู่ดีกินดีเหมือนกับคุณโอ้โหดิฉันคุณฟังแล้วคุณขนลุกไหมคุณดูสิทั้งหมด5ประเทศโดยนำโดยประเทศไทยอเมริกานะคะแคนาดาสิงคโปร์มาเลเซียแล้วทุกคนหุ้นส่วนทั้งหมดนี่คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นสินค้าทั้งหมดคือออนไลน์ตรงไหนมีอากาศตรงนั้นคือให้วันช็อปขายได้เพราะนั้นดิฉันก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าลอยฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตของดิฉัน
พราะนั้นสมาชิกของไฮเวิร์นช็อปใครเข้ามาก็เป็นเจ้าของธุรกิจกับทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสมหวังขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสมหวังเมื่อฟังแล้วต้องใช้สมองคิดว่า3อัจฉริยะบุคคลคิดได้แบบนี้ถ้าคุณคิดไม่ได้คุณอยู่บ้านเฉยๆแล้วนอนตลอดไปเลยค่ะสำหรับดิฉันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาไมค์คืนสุดยอดน่ารักมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะแม่อายุ80นะคะแต่จะบอกว่าหนิงไปเจอตัวจริงของแม่ยานิสานะคะท่านไม่เหมือนอายุ80เช่นกันไม่ได้อวยกันไปอวยกันมาแต่พูดความจริงเหมือนกันนะคะท่านยังมีหนึ่งนะคะลิ้นของท่านยังแข็งแรงอยู่นะคะเพราะว่าท่านพูด laboratory อย่างเงี้ยนะคะยังบางคนยังพูดไม่ได้รัวเหมือนท่านเลยเห็นไหมคะพลังยังมีนะคะแล้วท่านบอกว่ามีอากาศที่ไหนมีไฮอยู่ที่นั่นโอ้โหสุดยอดคิดได้ไงคำนี้เนี่ยหนิงมันยกมือให้เลยค่ะแม่จะบอกว่านะคะท่านถ้าเราฟังให้ดีๆนะคะว่าบริษัทไฮก็มี4หุ้นส่วนรวมคุณชัยวัฒน์อีก1เป็น5ท่านไม่ต่างอะไรกับสมาชิกเรานะคะที่เป็นผู้นำติดตัวของท่านจะมี4สมาชิกเช่นกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีองค์รวมของมันนะคะเหมือนกับสุขภาพองค์รวมในสภากาแฟตอนเช้าดังนั้นในธุรกิจก็จะมีเบ็ดเสร็จของความเป็นองค์รวมอยู่ในธุรกิจด้วยนะคะเขาบอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จนะคะให้เดินตามคนสำเร็จนะคะคุณก็จะสำเร็จอย่าไปเดินตามคนที่ไม่สำเร็จค่ะท่านอาจารย์ท่านชัยวัฒน์นะคะประธานบริษัทของเราเนี่ยอยู่ในบริษัทอยู่ในระบบเครือข่ายมากว่า30ปีคุณโรเบิร์ตโลเรนซ์คุณเกนเจนเซนแล้วก็หุ้นส่วนต่างๆล้วนเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองในการดำเนินการเครือข่ายและที่สำคัญนะคะบริษัทไฮและพวกเราที่กำลังอยู่ในที่นี้กำลังเจริญเติบโตเหมือนกับเด็กที่เกิดมาใหม่นะคะอายุ1ขวบนะคะและเรากำลังเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสุขภาพแข็งแรงไปด้วยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะงั้นเองก็จะพาเข้ามาถึงว่าในบริษัทไฮอ่ะจะทำให้เราแข็งแรงได้ยังไงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะมาฟังท่านจบปริญญาตรีนะคะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขาการเงินระหว่างประเทศจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชอดีตเคยเป็นนักขายพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและประกอบธุรกิจอาชีพธุรกิจเครือข่ายค่ะขอเชิญพบกับคุณมนฤดีคงเพชรค่ะเชิญค่ะอรุขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเรียนท่านประธานชัยวัฒน์จินดาวัฒน์ท่านอาจารย์ศรยาภูคินสระกุลอาจารย์นงรัตน์โมปลอดผู้นำสมาชิกครอบครัวไฮเวิร์ดช็อปทุกท่านค่ะดิฉันมนฤดีคงเพชรนะคะภายใต้สายงานอัพไลน์สูงสุดท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดและผู้แนะนำนะคะที่ขาดเสียไม่ได้ต้องขอขอบคุณมากมายเลยทีเดียวท่านอาจารย์โสพลแก้วเรืองฤทธิ์ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ MC สาวเสียงสวยนะคุณหนิงสมฤดีวังตะการมากมายเลยทีเดียวที่ได้มอบหมายให้จิ๋มได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับสุขภาพในค่ำคืนนี้นะคะปัจจุบันนะคะนับได้ว่าผู้คนมากมายเลยนะคะได้หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเพราะอะไรคะเพราะโรคต่างๆที่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะโรคล่าสุดที่คร่าชีวิตคนไปมากมายนั่นก็คือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่วันนี้นะคะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยตัวจิ๋มเองนั้นนะคะก็ได้สูญเสียลูกชายนะคะซึ่งอันเป็นที่รักนะคะมีลูกชายเป็นคนเดียวนะคะต้องสูญเสียลูกชายด้วยโรคโควิด-19นะคะแค่เพียงวัย14ปีนะคะเพราะฉะนั้นนี้นะคะการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเหมือนที่คุณหนิงบอกนะคะวันนี้บริษัทไฮเวิร์ดช็อปของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะท่านประธานนะคะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายเลยทีเดียวเพื่อสมาชิกนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเองได้3หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่แรกนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลความสวยความงามนะคะในเรือนร่างของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็อาทิเช่นนะคะสบู่กันชงยาสีฟันกันชงเซรั่มกันชงนะคะสบู่เหลวกันชงแชมพูกันชงนะคะผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ที่2นั่นก็คือหมวดหมู่ของทางด้านการเกษตรนะคะเป็นสารปรับสภาพดินรากและจุลินทรีย์ซึ่งมีความปลอดภัยนะคะต่อผู้ใช้และผู้บริโภคนะคะซึ่งถ้ามีใครมีท่านสนใจนะคะก็จะมีห้องเรียนรู้นะคะบรรยายเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรวิชากรมากมายเลยทีเดียวนะคะตัวผมเองนั้นนะคะได้มีโอกาสเข้าไปฟังนะคะแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาใช้นะคะกับพืชผักสวนครัวนะคะก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มั่นใจในการที่เราจะรับประทานเข้าไปนะคะผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ที่3ของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพนะคะ
อย่างเช่นนะคะ MCT ลดไขมันสมุนไพรเพิ่มภูมินะคะวิตามินซีเข้มข้นนะคะแล้วก็ในการส่วนของดูแลสุขภาพเหมือนที่อาจารย์ท่านบอกไปนะคะเมื่อกี้ก็คือมีกาแฟด้วยนะคะมาดูแลสุขภาพของเรานะคะกาแฟของเราก็มีคุณภาพมากและพระเอกของเรานั่นก็คือสเปรย์กันชงโอลี่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับรู้ข้อมูลประโยชน์ของสเปรย์กันชงพระเอกของเรานะคะเรามาเรียนรู้หลัก6ประการของอาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะซึ่งเป็นหลักที่อาจารย์นงรัตน์พูดอยู่เสมอนะคะจิมเองนั้นอยากจะมาตอกย้ำให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นหลัก6ประการที่สำคัญมากมายเลยทีเดียวในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือลดปัญหาสุขภาพในคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะซึ่งหลัก6ประการนั้นนะคะประการแรกก็คือนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายถึงว่าออกอย่างไรล่ะคะก็คือสัปดาห์ละอย่างน้อย3วันนะคะแต่ละวันในการออกกำลังกายต้องไม่ต่ำกว่า30นาทีนะคะและชนิดของการออกกำลังกายล่ะคะก็ตามที่ถนัดได้เลยนะคะเช่นเราเริ่มเดินวิ่งเหยาะๆนะคะหรือถ้าใครมีวิ่งลู่วิ่งนะคะก็วิ่งบนลู่วิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเล่นโยคะนะคะและที่ฮิตที่สุดสำหรับผู้หญิงของเรานะคะชอบมากที่สุดนั่นก็คืออะไรคะการเต้นแอโรบิกซึ่งจิมเองนั้นเป็นการชอบมากเลยนะคะจิมมีความรู้สึกว่าได้เต้นแอโรบิกแล้วนะคะตัวของเรานั้นจะมีร่างกายของเราได้ออกกำลังกายเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะและการฝึกการหายใจที่มีประสิทธิภาพบ่อยๆโดยการหายใจให้เข้าลึกจนท้องป่องกลั้นหายใจนะคะนับ 1-4 ในใจถ้าคนใดกลั้นได้นานนะคะกว่านั้นก็ได้แล้วค่อยๆปล่อยลมทางปากช้าๆยาวๆทำติดต่อกันประมาณ5ครั้งในการฝึกหายใจ1ครั้งนะคะจะทำให้เซลล์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอนะคะนั่นก็คือหลักข้อ1ของอาจารย์นงรัตน์นะคะต่อไปหลักข้อที่2นะคะนั่นก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะอย่าเข้านอนหลังเที่ยงคืนเพราะอะไรคะเนื่องจากโกรทฮอร์โมนจะหลั่งช่วงเที่ยงคืนถึงตี2หลังหลับลึก1ชั่วโมงการหลั่งของโกรทฮอร์โมนจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้โกรทฮอร์โมนจะทำงานได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะข้อที่3นะคะหลักข้อที่3ก็คือการทานอาหารปลอดสารพิษนะคะเมื่อกี้จิมบอกแล้วนะคะเรามีสารปรับสภาพดินนะคะช่วยในการบำรุงพืชนะคะเพราะฉะนั้นสารของเรานะคะจะช่วยให้พืชนะคะที่เรานั้นประทานนั้นปลอดสารพิษนะคะแล้วอย่างไรบ้างคะอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วนอกจากอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วต้องไม่เค็มไม่มันไม่หวานจนเกินไปอาหารย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาและทานผลไม้รสชาติไม่หวานนะคะดื่มน้ำสะอาดครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งปริมาณต่อวันตามความสามารถของไตนะคะในการขับฉี่ออกมาและความสามารถของหัวใจในการทำงานของแต่ละคนของร่างกายปกตินะคะถ้าร่างกายปกตินะคะผู้หญิงประมาณ11แก้วหรือ 2.5 ลิตรในส่วนของคุณผู้ชายก็คือประมาณ14แก้วหรือ 3.5 ลิตรต่อวันนะคะต่อไปหลักข้อที่4นะคะนั่นก็คือการขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าก็ประมาณ 7:00 น.เช้าหรือตามความสะดวกนะคะข้อที่5ก็คือทำสมาธิสวดมนต์ตามหลักศาสนาของแต่ละคนนะคะไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามนะคะก็นะคะสวดมนต์ทำสมาธิให้ได้นะคะตามศาสนาของท่านเลยนะคะข้อที่6นะคะก็คือใช้สเปรย์กันชงช่วยส่งเสริมสุขภาพทำให้นอนหลับลึกนะคะตื่นมารู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นหรือใช้ควบคู่กับยาที่แพทย์สั่งกรณีมีโรคประจำตัวนะคะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดการอักเสบได้นะคะสเปรย์กันชงโอลี่ของเราผสานคุณภาพส่วนผสมคุณภาพนะคะสามารถฉีดหลังอาหารได้ทันทีเลยนะคะหยุดไอตัวโอลี่นะคะสามารถหยุดไอได้มั่นใจในกลิ่นปากของตัวเองนะคะยิ่งช่วงนี้เราต้องไปสปอนเซอร์ออกไปสปอนเซอร์นะคะไปพูดกับสมาชิกไปพูดกับผู้มุ่งหวังของเราเราฉีดแล้วนะคะเราจะมั่นใจได้เลยว่าวันนี้ผู้ที่พูดกับเราเนี่ยโอ้โหไม่มีกลิ่นปากเลยสามารถนะคะลดแบคทีเรียนะในช่องปากได้ลดเสมหะหายใจโล่งขึ้นลดอาการเจ็บคอซึ่งตัวนี้นะคะลดไอเนี่ยตัวจิมเองนั้นนะคะประสบกับตัวเองเลยพบมากับตัวเองเลยจิมเองนั้นนะคะเป็นโควิด19 2ครั้งครั้งแรกไอมากเลยนะคะไออยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะกว่าจะดีขึ้นและก็หายหลังจากนั้นก็ประมาณ4เดือน
5เดือนนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ประมาณ5เดือนนะคะได้เอาตัวเองเข้าไปประชุมแล้วก็พอดีในห้องประชุมนั้นมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะก็ได้ติดเชื้อโควิดมาอีกครั้งหนึ่งก็ไออีกนะคะและได้นำสเปียลลี่มาฉีดนะคะหลังจากที่ฉีดไปนะคะ2วันนะคะก็อาการเริ่มดีขึ้นนะคะและหายเป็นปกติไม่ถึงอาทิตย์ความแตกต่างดีขึ้นมากเลยประสบกับตัวเองเลยค่ะเห็นความแตกต่างเลยนะคะในส่วนของพระเอกของเรานะคะสเปรย์กันชงนะคะและสเปรย์กันชงของเรานั้นนะคะมีสาเหตุผลที่ดีกว่าที่แตกต่างจากสเปรย์บริษัทตัวอื่นนะคะนั่นก็คือรสชาติดีนะคะไม่เผ็ดหรือเย็นจนเกินไปเด็กก็ใช้ได้นะคะหลานจิมเองนั้นนะคะอายุเพียงแค่7ขวบนะเธอฉีดเข้าปากทุกวันเลยค่ะนะคะเธอบอกว่านะคะจะทำให้อารมณ์ดีเห็นไหมคะเอาก็ฟังอาจารย์นงรัตน์ทุกวันนางก็เสพติดไปเลยนะคะมีใบรับรองนะคะสาร CBD นะคะจากแล็บวิจัยในประเทศที่เชื่อถือได้นะคะและปราศจากยาปฏิชีวนะและสารเติมเต็มที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้นะคะจิมพูดไปว่าวันนี้สเปรย์กันชงของเรานั้นนะคะมีสารอะไรคะสาร CBD เพราะฉะนั้นประโยชน์ด้านสุขภาพของ CBD นั้นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราต่อระบบร่างกายของเราอาจมีอะไรบ้างนะคะก็ต่อระบบสมองนะคะช่วยต่อต้านความวิตกกังวลต่อต้านอาการซึมเศร้านะคะรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ช่วยต้านระบบประสาทนะคะและก็ระบบกล้ามเนื้อนะคะช่วยลดอาการคลัสเตอร์บรรเทาอาการปวดนะคะในส่วนของระบบกระดูกนะคะช่วยสมานกระดูกที่แตกหักช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีช่วยในด้านของนะคะระบบสายตาลดปัญหาความดันของลูกตานะคะคุณสมบัติป้องกันจอประสาทตาเสื่อมเห็นไหมคะประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะและยังมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจนะคะนั่นก็คือต้านการอักเสบของหัวใจป้องกันการสะสมของคราบตักรันนะคะในหลอดเลือดแดงเสริมผนังหลอดเลือดแดงให้แข็งแรงเห็นไหมคะระบบหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและระบบย่อยอาหารนะคะลดการหดตัวของลำไส้การควบคุมอาหารความอยากของอาหารได้ด้วยเห็นไหมคะประโยชน์ของ CBD นั้นมากมายเลยทีเดียวทั่วร่างกายของเราเลยนะคะและประโยชน์ทางด้านสุขภาพของ CBD ล่ะคะก็คือช่วยลดความวิตกกังวลมันมีประโยชน์มากอย่างมากในการลดความเครียดนะคะและความวิตกกังวลที่มีผลกระทบต่อจิตใจช่วยเหลือเด็กที่มีอาการชัก CBD ช่วยอาการชักของเด็กได้ด้วยเห็นไหมคะบรรเทาอาการปวดช่วยบรรเทาอาการปวดได้เพราะส่งผลต่อตัวรับในสมองจะช่วยให้คุณจัดการความเจ็บปวดได้นะคะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะประโยชน์ทางด้านสุขภาพของ CBD นะคะช่วยรักษามะเร็งช่วยการใช้น้ำมัน CBD ช่วยป้องกันการเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วมีผลอย่างไรคะมีผลลดความสามารถของเซลล์มะเร็งบางชนิดในการแพร่กระจายเซลล์เป็นก้อนมะเร็งซึ่งมะเร็งนะคะวันนี้นะคะเรื่องมะเร็งมาเร็วนะคะคำบ้องเสียงเลยนะคะมาเร็วมาเร็งนะคะมาเร็วตายเร็วนะคะน่ากลัวมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสาม CBD ของเรานะคะไปช่วยลดตรงนี้ได้เห็นไหมคะและยังช่วยต้านการอักเสบในร่างกายนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานลดความดันช่วยบรรเทาอาการพาร์กินสันไบโพล่าออทิสติกและอัลไซเมอร์นะคะเห็นไหมคะมากมายเลยทีเดียวสำหรับสาร CBD ของเรานะคะเมื่อกี้จิ๋มได้พูดไปหลายท่านมีความสงสัยว่าเอ้าแล้วสาร CBD ทำให้นอนหลับสบายถามบางท่านบอกว่าเอ้าถ้างั้นถ้าไม่ใช้สาร CBD กินยานอนหลับก็ได้เห็นไหมเลยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วระหว่างสาร CBD กับยานอนหลับนะคะแต่มันมีผลอะไรคะมีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าวันนี้CBD ทำให้นอนหลับแต่ยานอนหลับก็ทำให้นอนหลับแต่จะมีข้อแตกต่างดังนี้ค่ะสาร CBD นะคะปรับจะมีนะคะปรับสมดุลการนอนตื่นมาจะสดชื่นหลับลึกหลับสนิทไม่ง่วงระหว่างวันนะคะมีสมาธิกับการทำงานมากขึ้นนะคะสามารถสร้างสมาธิได้มากขึ้นนะคะเมื่อได้ใช้สาร CBD ลดความกังวลลดการซึมเศร้านะคะนะคะและหากตื่นตีสองหรือตีสามในตอนกลางคืนนะคะสามารถหลับต่อได้โดยง่ายเลยทีเดียวนะคะแตกต่างจากยานอนหลับยานอนหลับมีฤทธิ์ยังไงคะมีฤทธิ์ดื้อยาง่ายต้องพึ่งยาตลอดเลยนะคะตื่นมาก็ไม่สดชื่นมีอาการมึนคิดอะไรไม่ออก
นะคะจะออกฤทธิ์กุดระบบประสาทด้วยนะคะในส่วนของยานอนหลับเกิดภาวะความเครียดได้ง่ายนะคะกลางวันก็ต้องพึ่งกาแฟนะคะนะคะแล้วก็ทำงานไม่เต็มศักยภาพอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะคะและยานอนหลับก็มีผลต่อตับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสาร CBD ของเรานั้นนะคะมีประโยชน์มากนะคะถ้าเทียบกับยานอนหลับเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเราอย่านำไปใช้นะคะยานอนหลับนะคะให้ทุกท่านนะคะนำสเปรย์กันจุงของเราซึ่งมีสาร CBD นะคะในสเปรย์กันจุงนะคะและเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ประโยชน์มากมายของสาร CBD ในสเปรย์กันจุงออลลี่นะคะเมื่อทุกคนรู้แล้วว่านะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทไฮเวอร์ช็อปของเรานั้นดีอย่างไรนะคะอย่าลืมบอกต่อกับคนที่เรารักนะคะกับคนที่เรารักกับตัวเราเองนำมาใช้นะคะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเหมือนตัวจิ๋มเองนั้นนะคะจิ๋มก็ได้สั่งสเปรย์กันจุงมาใช้กับครอบครัวนะคะ5ขวด 1,750 บาทเพื่อที่จะอะไรคะวันนี้ธุรกิจเครือข่ายจะต้องดีอะไรคะเขาบอกว่าจะต้องดีทั้ง2อย่างดี2อย่างอะไรคะนั่นก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะบริษัทให้เวอร์ช็อปของเรานะคะดีทั้งสินค้าและแผนการตลาดในหัวข้อถัดไปนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะขอขอบคุณคุณหนิงนะคะที่มอบโอกาสให้จิ๋มได้มาแบ่งปันนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะและเจอกันในค่ำคืนถัดไปค่ะคุณหนิงขอขึ้นไมค์กับคุณหนิงค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะเห็นไหมคะว่าไฟแลบไหมคะเราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมมากขนาดนี้นะคะจะบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทไฮเวอร์ช็อปทุกชนิดนะคะล้วนมีสารประกอบที่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ดูแลแค่ภายนอกนะคะดูแลตั้งแต่ภายในยันภายนอกเลยอีกข้อนึงของสาร CBD คืออะไรคะทำให้เราสวยขึ้นนะคะสามารถสร้างผิวพรรณที่เปล่งปลั่งขึ้นได้ในข้ามคืนเดียวด้วยเซรั่ม CBD ด้วยนะคะอันนี้หนิงขอป้ายยาเอาไว้นะคะไปลองดูนะคะเซรั่มของผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขานำสารสกัดแยกออกมาแล้วแต่ชนิดกันนะคะในของบริษัทไฮเวอร์ช็อปเรามีผลิตภัณฑ์กัญชงที่แยกสารประกอบจาก THC ออกมาเป็น CBD นะคะสาร CBD นี้มีผลประโยชน์ในการดูแลรักษาเซลล์นะคะฟื้นฟูเซลล์นะคะเขาเป็นนาโนค่ะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแต่นะคะไม่มียาวิเศษในโลกนี้ค่ะใช้แล้วหายเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยหลัก6ประการอย่างที่คุณมนฤดีกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยหนิงขอเชิญนะคะตอนเช้าในสภากาแฟ7โมงเช้าค่ะจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันชงนะคะที่มีสารประกอบของ CBD อย่างครบครันเลยค่ะพี่จะเห็นนะคะว่าใครที่มีปัญหาในโรคต่างๆแล้วใช้ CBD ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์กันอย่างมากมายนะคะหนิงเรียนเชิญในห้องสภากาแฟตอน7โมงเช้าเกาะลิงก์เอาไว้นะคะแล้วก็จิ้มใน7โมงเช้านะคะห้องจะเต็มภายในก่อน7โมงนะคะพี่ต้องเข้าก่อนนะคะโอเคค่ะดังนั้นนะคะหนิงต้องขอบคุณคุณมนฤดีเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็หนิงขออนุญาตกอดใหญ่ๆนะคะให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านในที่นี้ให้กำลังใจคุณมนฤดีนะคะเรื่องที่ท่านสูญเสียลูกชายไปด้วยโรคร้ายนะคะความสูญเสียทำให้ท่านมีกำลังใจนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความสูญเสียแล้วถ้าเรามัวแต่ท้อแท้ถดถอยนะคะมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะเราก็จะยืนอยู่กับที่แล้วก็จมปลักอยู่กับทุกข์ดีแล้วที่ท่านเข้ามาอยู่ในบริษัทไฮนะคะขอ1นาทีนะคะสำหรับการส่งกอดใหญ่ๆและส่งพลังใจให้ส่งพลังจิตให้สร้างพลังใจให้กับคุณมนฤดีนะคะขออนุญาตหยุดพูดแล้วก็ร่วมกันตั้งสมาธิส่งพลังใจให้คุณมนฤดีนะคะโอเคค่ะ30วินาทีหนิงคิดว่าคุณมนฤดีสัมผัสได้กับความรักความห่วงใยความปรารถนาดีของพวกเรานะคะมารายการต่อไปค่ะเมื่อกี้นี้มีสินค้าดีแล้วใช่ไหมคะคุณมนฤดีก็ทิ้งท้ายไว้แล้วค่ะเมื่อสินค้าดีในธุรกิจไหนนะคะก็ต้องมีแผนการตลาดที่ดีเดี๋ยวนะคะขอเคลียร์ห้องก่อนท่านที่เข้ามานะคะอันนี้สมาชิก424ท่านนะคะเราพูดกันทุกวันเลยนะคะว่า
เวลาเข้ามาแล้วเรากดปุ่มปิดไมค์ก่อนปิดวิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยกดปุ่มเข้าร่วมนะคะถือว่าเป็นการเตือนสติแล้วก็ทบทวนกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะเราจะได้ไม่รบกวนวิทยากรในห้องไม่ว่าจะไปห้องไหนนะคะดังนั้นเองนะคะวันนี้ค่ะเราโชคดีมากนะคะที่มีวิทยากรนิ่งอยู่ไหนกินตังเธออยู่ไหนเดี๋ยวนะคะพี่สมดุลคะปิดไมค์ด้วยค่ะพี่สมดุลคะปิดไมค์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกเชิญออกนะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะท่านเราโชคดีนะคะที่เรามีวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็มีศักยภาพมากมายในบริษัทไฮนะคะท่านที่จะเข้ามาพูดถึงในเรื่องของแผนการตลาดนะคะท่านเป็นอดีตอาจารย์สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์และประธานบริษัท Immortal Electronics จำกัดท่านประกอบอาชีพค้าขายเป็นผู้นำระบบสร้างเครือข่ายด้วยโปรแกรม 7FS Network เห็นไหมคะความรู้มากมายดังนั้นเองท่านจะต้องมีความเข้าใจและมีความชำนาญทางด้านแผนการตลาดแน่นอนค่ะขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ฉันทวัฒน์ภารครค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับคุณหนิงครับคุณสมฤดีวังตะการนะครับผมเอาหนึ่งต้องการกราบสวัสดีท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลนะครับก็ต้องแล้วก็สวัสดีว่าที่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะครับผมฉันทวัฒน์ภารครนะครับผู้มอบโอกาสก็คุณชยุทธภัยกเวศนะครับก็อยู่ภายใต้สายงานของท่านอาจารย์นงรัตน์โมกนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ท่านได้มาพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าในเรื่องของการทำเครือข่ายมาเนี่ยมากมายนะครับผมเองก็ชื่นชอบในเรื่องของการทำเครือข่ายนะครับชื่นชอบกับการที่ได้พบปะผู้คนนะครับและมีความสุขกับการที่ได้พูดคุยกับผู้คนและมอบโอกาสให้กับผู้คนนะครับแล้วก็พวกทุกท่านเองที่เข้ามาอยู่ในบริษัทไฮเวิร์ดช็อปนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้เคยได้พบโอกาสแบบนี้มาก่อนนะครับและท่านก็จะได้พบกับ 4D นะครับหรือจะได้ 4D กันทุกคนทีนี้มาดูนะครับว่า D ที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1ท่านได้เป็นคนดีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครที่จะได้รับทุนสนับสนุนนะครับท่านต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตประภัสสรนะครับเป็นการขัดกล่อมแล้วก็ขัดเกลานะครับเรื่องของจิตใจท่านเป็นคนดีแน่นอนนะครับดีที่สองคือท่านได้มีสุขภาพที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าห้องสภากาแฟท่านอาจารย์นงรัตน์โมปอดก็พูดเรื่องหลักหกประการนะครับเรื่องการดูแลสุขภาพท่านจะได้เรื่องสุขภาพที่ดีแน่นอนนะครับส่วนที่ดีข้อที่สามก็คือรายได้ดีนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ที่ทุกท่านที่เข้ามาต้องการที่อยากจะมีรายได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นคนดีนะครับดีที่สี่นะครับท่านจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับนี่คือ 4D วันนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องดีที่3นั่นคือรายได้ดีนะครับเราจะมีรายได้ดียังไงนะครับผมใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับอาจจะมาแค่15นาทีโดยการขออนุญาตแชร์หน้าจอให้ทุกท่านดูแล้วก็จะให้ดูว่าเรื่องของแผนรายได้หรือแผนการตลาดของ High Workshop เนี่ยที่บอกว่ามีรายได้ดีเนี่ยจะเหมาะสมกับเราหรือไม่นะครับก่อนอื่นทุกท่านนะครับที่เข้ามาเนี่ยถามตัวเองหรือยังนะครับมั่นใจหรือยังว่าคุณน่ะพร้อมที่จะรับโอกาสนี้หรือไม่นะครับคุณพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆแบบนี้หรือไม่นะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณพร้อมไหมนะครับพร้อมที่จะรับโอกาสนี้หรือไม่นะครับข้อที่สองนะครับก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเมื่อเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆแบบเนี้ยให้กับคนอื่นหรือไม่นะครับทีนี้มอบโอกาสดีๆเนี่ยเราไม่ได้ไปมอบเนี่ยท่านไปมอบให้กับแม่ทีมเราไปมอบนะครับให้กับคนที่กำลังมีปัญหาที่กำลังเดือดร้อนนะครับวันนี้เขาจะขอบพระคุณเรามากเลยนะถ้าเรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาในยามที่เขากำลังลำบากนะครับผมก็เช่นกันครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณชยุทธภัยกเวศนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนามยามที่เรากำลังลำบากแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นงรัตน์นะครับโมปอดนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลนะครับที่มีเรื่องกองทุนมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญคือต้องขอบพระคุณครับท่านประธานชัยวัฒน์ชัยกินวัฒน์ที่มีแพลตฟอร์มดีๆมาให้เราสร้างรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดทีนี้มาดูนะครับว่ารายได้เนี่ยหรือแผนการตลาดเนี่ยทุกท่านนะครับก่อนที่จะป
ไปพูดหรือไปนำเสนอให้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้หลักในการคิดเนี่ยเขาคิดยังไงคิดแบบไหนนะครับเราไม่ได้ไปจำนะครับว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้นะครับให้เรารู้หลักนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็คือศึกษาในด้านในสายของพวกวิศวกรพวกอะไรนะเราจะรู้เรื่องของตรรกะนะครับว่ามันมีเหตุและมีผลนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าวิธีการคิดนะครับให้มันเกิดรายได้เนี่ยมันมียังไงบ้างหรือการสร้างรายได้มียังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยเงิน 36,750 บาทเงินจากไหนครับเงินจากการที่เราเป็นคนดีนี่แหละครับเราแสดงตัวว่าเราเป็นคนดีเนี่ยทางกองทุนนะมอบทุนมาให้นะครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเราได้ทุนนะครับ 36,750 บาทเนี่ยเป็นการยืมนะเป็นการยืมในการที่จะเริ่มต้นแต่ไม่มีพันธะอะไรนะครับไม่มีพันธะผูกพันอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านจะได้สินค้ามูลค่า 36,750 บาทนะครับซึ่งสินค้ามูลค่า 36,750 บาทเนี่ยจะแบ่งเป็นแบบนี้ครับส่วนที่1ก็คือชุดสมัครเนาะชุดสมัครที่เข้ามาเนี่ยท่านจะได้เป็นชุดของสเปรย์กันชงนะครับในราคา 1,750 บาทนะครับบริษัทจะส่งให้กับทุกท่านนะครับที่ได้รับนะครับที่ได้รับทุนแล้วนะส่งไปที่บ้านพร้อมกับสเปรย์กันชงเนี่ย1ชุดราคา 1,750 บาทหรือเท่ากับ1เจมมันจะมีคำว่าเจมเข้ามาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับเจมคืออะไรนะครับเจมก็เปรียบเสมือนถ้าจะเป็นคูปองก็ว่าได้หรือเป็นกิฟต์ไวเชอร์ก็ว่าได้นะครับแต่ทีนี้ในของเราเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกันของเราคือใช้เรียกว่าเจมส์นะฮะหรืออัญมณีนะครับเพื่อจะแลกซื้อในห้างสรรพสินค้าของ High Workshop นะครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับที่เราสามารถจะเลือกซื้อวันนี้นะครับเรายังไม่อยากจะใช้สเปรย์กันชงเรายังไม่มีความจำเป็นใช้สเปรย์กันชงก็ได้เราอยากจะใช้อันอื่นนะครับในห้างสรรพสินค้าของไฮเวอร์ช็อปหรือเราอยากจะใช้สเปรย์กันชงก็ได้แต่เรายังไม่อยากจะตุนสินค้าเราก็สามารถไปเลือกซื้อสินค้านะครับในห้างของเราโดยอะไรครับผ่านมือถือก็จะมีผู้อะไรมารับส่งนะครับพวกโลจิสติกส์อ่ะโอ้โหโคตรสบายมากๆในยุคนี้นะครับเรื่องของการทำธุรกิจในภาคของโลกออนไลน์นะครับเพราะนั้นเราเองต้องเข้าใจบริบทของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะนั้นนอกจากเราได้สินค้านะอันที่หนึ่งเนี่ยทำให้เราได้มีสุขภาพดีด้วยนะนะครับตรงนี้เราใครที่มีสุขภาพไม่ดีก็สามารถที่จะไปดูแลสุขภาพด้วยส่วนโอกาสที่เราจะได้อีกอันหนึ่งซึ่งมหาศาลมากนั่นคือโอกาสทางธุรกิจนะครับไฮเวิร์ชอปนะครับมอบโอกาสทางธุรกิจให้เราเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างรายได้เริ่มต้นจากการสร้างรายได้เนี่ยทุกท่านต้องฟังให้ดีนะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านเลยนะครับเขาจะมอบให้กับ3ธุรกิจนะครับ3ศูนย์ธุรกิจ A B C ทุกศูนย์ธุรกิจมีคุณค่ามากๆนะครับผมจะมาแยกแยะแล้วก็แยกย่อยให้ดูว่าแต่ละศูนย์เนี่ยมีความสำคัญยังไงทีนี้เรามาดูศูนย์ A ก่อนนะศูนย์ A ก่อนศูนย์ A เนี่ยทางให้ workshop เนี่ยจะลงให้เป็นคะแนน 1,050 คะแนนนะครับผมลืมบอกไปว่า 1,750 บาทเนี่ยนะครับก็เท่ากับ1เจม1เจมเท่ากับ50คะแนนนะครับ50คะแนน 1,050 คะแนนก็เท่ากับ 36,750 นะครับถ้าตอนนี้เรามาดูนะครับเราจำตัวเลขนะครับจำตัวเลขเป็น PV นะครับแต่เวลาเราจะคิดเงินเนี่ยเราต้องคิดคูณที่32นะเป็นที่เข้าใจกันนะครับ32บาทคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับ32บาททีนี้เรามาดูนะครับว่า A B C ที่จะได้เกิดขึ้นมา30ธุรกิจนะครับมาดูนะครับแล้วรายได้เนี่ยมีกี่ช่องทางจำให้ดีนะครับช่องทางที่1นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางเท่านั้นเองนะช่องทางที่1คือโบนัสสปอนเซอร์จำให้ดีนะครับถ้าเราแนะนำใครมาเขาเรียกว่าพูดค่าแนะนำหรือโบนัสสปอนเซอร์ 10%นะครับจำไว้นะครับจำบ่อยๆจำบ่อยๆนะครับแล้วเราสามารถที่จะแก้หลักการเราก็รู้แล้วครับว่านี่คือแผนรายได้ของไฮเวอร์ช็อปนะครับโบนัสสปอนเซอร์ 10% ข้อที่2คือโบนัสจับคู่อะไรคือการจับคู่นะครับคำว่าจับคู่คืออะไรซ้ายนะครับขวาธุรกิจของไฮเวอร์ช็อปเนี่ยจะมีด้านซ้ายด้านขวานะครับเขาเรียกว่าไบนารีนะครับการจับคู่คือจับ
คู่ซ้ายแล้วก็ขวา50คะแนนซ้าย50คะแนนขวา50คะแนนเขาเรียกว่า1คู่ทำไว้ให้ดีนะครับเขาเรียกว่าการจับคู่ทีนี้การจับคู่เนี่ยถ้าเราลง 1,050 คะแนนเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรบ้างประธานใจดีมากนะครับถึงเราจะมีเราจะลงคะแนนแค่0 A 0เดียวนะแต่ประธานยังจับคู่ให้นะครับลืมไปนะครับข้อที่3น่ะพูดข้อที่3ก่อนนะครับคือโบนัสกลุ่มนะครับรายได้ข้อที่3คือช่องทางที่3คือโบนัสกลุ่มนะฮะโบนัสกลุ่มข้อที่4คือโบนัสกองทุนหรือ Global Pool Bonus โบนัสนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเรามาเริ่มดูนะครับว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นแค่เราเริ่มต้นในการที่อยากจะรับโอกาสนะครับแล้วก็อยากจะมอบโอกาสแค่นั้นเองนะครับผมบอกว่าแค่นี้เราจะได้อะไรครับ1จับคู่ 50% เท่ากับ800ท่านประธานคิดให้นะ B กับ C ไม่ได้มีคะแนนนะแต่ท่านประธานจับให้7คู่นะครับบางคนยังสงสัยว่า7คู่มาจากไหนก็7 3 21ถูกไหมครับแต่ไม่ได้แอคทีฟให้แค่นั้นเองนะครับคู่ที่1 50% นะครับคู่ที่2 30% นะครับคู่ที่3ก็คือ 20% ก็คือมีรายได้คือ800บาท480บาท320บาทนะครับและคู่ที่4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่คู่ที่4เป็นต้นไปจำให้ดีนะครับว่าจะได้ 10% ของอะไรครับของคะแนนนะครับคือของอะไร50 PV ก็คือ5เหรียญนั่นเองนะครับก็เท่ากับ160บาทนะครับตั้งแต่คู่ที่4เป็นต้นไปแบบ Infinity Infinity คืออะไรไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะเป็น100ล้านคู่ก็ได้นะครับเกิดขึ้นมานี่คือ 10% เกิดขึ้นนะครับเท่ากับว่าเรามีแค่0 A แล้วก็0 B 0 C ยังไม่ลงคะแนนเนี่ยจะได้โบนัสขวัญถุงไป 2,240 บาทเริ่มมหัศจรรย์แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ผมว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วครับได้ 2,240 บาทแล้วแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเพียงแค่เราเองเนี่ยพร้อมที่จะมอบโอกาสใช่ไหมครับกับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการที่จะอยากจะมีสีดีเหมือนเรานะครับอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะมีรายได้ที่ดีและอยากจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับชักชวนเขาเข้ามานะครับชวนเขาเข้ามาแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเปิดโอกาสให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไรนะครับเข้ามา4ท่านนะครับ4คนเพราะนั้น4คนเนี่ยก็ได้เหมือนกับเราทุกอย่างนะครับได้30ธุรกิจเหมือนกับเราทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำ 10% 4คนศูนย์ละ 1,050 PVนะ4คนก็เท่ากับ 13,440 บาทลองไปคิดดูนะครับมันจะเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะครับจับคู่อีก42คู่นะครับคือข้างซ้าย50ขวา50นะครับ42คู่เท่ากับ 6,720 บาทรวมแล้วนะครับเฉพาะที่คนเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้รวมก่อนหน้านะ 2,200 นะครับได้มา 21,160 บาทนะครับถ้ารวมกับ 2,200 ก็เป็น 22,400 บาทอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเราเป็นคนดีนะแล้วเราเป็นมอบโอกาสคือเราพร้อมที่จะรับโอกาสเพราะเรามีปัญหาในการที่จะสร้างรายได้ถูกไหมเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรามีปัญหาเรื่องรายได้เราพร้อมที่จะรับโอกาสแล้วเราเป็นคนดีพร้อมที่จะมอบโอกาสให้คนอื่นเรามีเขาเรียกว่าสิ่งที่ตอบแทนคือจักรวาลเนี่ยเห็นนะว่าคุณเป็นคนดีมอบไป 22,400 บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นการทำงานเนี่ยถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆนะครับถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆเพราะนั้นเราเองเนี่ยต้องไม่บริหารรายชื่อนะครับเราเองต้องส่งต่อกันเป็นทอดๆนะครับให้กับทุกคนน่ะ4คนส่งต่อไป4คนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนะครับจับคู่ถึง168คู่นะครับอันนี้เราไม่ได้รวมกับศูนย์ที่ยังไม่ได้เกิดรายได้นะไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าการแอคทีฟนะครับ B กับ C เฉพาะ A อย่างเดียวนะครับ168คู่นะครับคู่ละข้างละ50นะข้างละ50นะครับเท่ากับ 26,880 บาทนะครับรวมรายได้ทั้งหมด 49,280 บาทเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นวันนี้นะครับ
องทุนเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณให้กับเราเนี่ยเขาเราลืมตาอ้าปากได้นะครับเราก็คืนกองทุนนะครับ 36,750 บาทเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปที่เขากำลังอะไรลำบากนะครับที่เขากำลังรอเราอยู่นะครับรอทุกคนเนี่ยแล้วเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือเขาอยู่นะครับเราก็ยังคงเหลืออะไรครับเดือน 12,530 บาทเลยทีเดียวนะไม่ใช่น้อยนะครับ 12,530 บาทนะครับครอบครัวบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยเราจะรู้เลยครับคุณค่าของเงินมันมีค่ามากนะครับแล้วเรายังได้สินค้าจำนวนเท่าไหร่ครับ 36,750 บาทนะครับแล้วเรามีสินค้าส่งไปที่บ้าน1ชุดเรายังเหลือเจมอีก20ชุดเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเจมเนี่ยมีค่ายังไงนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะนะครับผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการทำงานเนี่ยถ้าเราส่งต่อกันเป็นระบบเป็นระเบียบเนี่ยนะครับ64คนเนี่ยล้วนแต่เป็นคนดีถูกไหมครับมี4ดีทุกคนนะครับเราเองก็มี4ดีนะครับส่งต่อให้กับคน4ดีนะครับมี64คนรายได้เกิดขึ้น 107,520 บาทถึงตรงนี้นะครับถึงตรงเนี้ยรายได้ที่มันมีมากกว่า150เหรียญหรือมากกว่า480บาทเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องของการซื้อซ้ำแต่ตอนนี้ผมจะให้ทุกท่านเห็นก่อนว่ามีรายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ก่อนนะครับแล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของรายได้โบนัสกลุ่มกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยโดยอัตโนมัติถ้าเราพร้อมรับโอกาสแล้วก็เพราะถ้าเราพร้อมรับโอกาสแล้วก็เราพร้อมมอบโอกาสให้กับคนอื่นแค่2ข้อเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะครับแค่นี้เองนะครับถ้ามี256คนนะครับคนใหม่นะ256คนเนี่ยเรามีรายได้ถึง 430,080 บาทบางคนบอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่นะครับผมก็เลยลองคำนวณที่ท่านอาจารย์นงรัตน์ส่งมาให้ดูประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยนี่คือของแท้และของจริงนะครับถึงตรงนั้นแล้วครับเรามีองค์กรที่แอคทีฟแล้วเนี่ยมีมากกว่า200คนเราเป็นตำแหน่งเลยครับบรอนซ์นะครับเราเป็นตำแหน่งบรอนซ์นะครับได้โบนัสกลุ่มอีก 3% นะครับเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรารับโอกาสแล้วก็เรามอบโอกาสเท่านั้นเองนะครับพอหลังจากนั้นการทำงานเนี่ยถูกส่งต่อกันแบบเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับทุกคนเข้ามานะครับ 1,000 เราจะมีองค์กร 1,024 คนจากการทำงานทุกคนทำงานเหมือนกันแล้วก็มอบอะไรมอบโอกาสให้กับทุกคนนะครับเราจะเป็นซินเวอร์เพราะอะไรเพราะชั้นนะครับชั้นลูกชั้นหลานของเราเนี่ยเป็นบรอนซ์นะครับเราก็เป็นซินเวอร์นะครับหรือชั้นลูกเราเนี่ยนะครับเป็นบรอนซ์เราก็เป็นซินเวอร์นะครับได้โบนัสกลุ่ม 4% นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มาคิดให้นะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่สามารถจะเอาตัวเลขมาคิดได้นะครับเพราะหลังจากนั้นผู้คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกนะครับคน 4,000 เนี่ยมันแค่หยิบมือเดียวนะครับแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเองแต่คุณสามารถที่จะสร้างรายได้ถึง6ล้านกว่าบาทนะ6ล้าน8แสนเลยทีเดียวถามว่าวันนี้เรามีเงิน6ล้านกว่าบาทเนี่ยเรากินข้าววันนึงเนี่ยยังไม่ถึงยิ่งอาจารย์นงรัตน์บอกว่าให้มากินเรื่องอาหารที่มันปลอดภัยนะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะหรอกครับเรื่องการกินเฉพาะของเราถูกมั้ยครับแต่เราจะเอาเงินตรงเนี้ยไปทำอะไรนะครับเอามาสร้างบุญบารมีเขาเรียกว่าสวรรค์สมบัติที่เราจะต้องอะไรพกพาไปในในภพภูมิข้างหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไม่ใช่เหรอนะครับเพราะนั้นถ้าเราเองเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากขึ้นตำแหน่งโกลเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นแน่นอนนะครับได้โบนัสกลุ่มอีก 5% นะครับพอหลังจากนั้นนะครับพอมากขึ้นเป็นหมื่นคนถามว่าแบ่งปันกันนะครับไม่เยอะนะครับผมบอกเลยแล้วว่าไม่เยอะนะครับทุกคนสามารถที่จะมีรายได้เหมือนกับเราทุกคนตอนนั้นเราเป็นไดมอนด์ละนะครับเขาเรียกว่าได้ global bonus คือ 3% ทั่วโลกอะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างเงินน่ะภายในไม่กี่เดือนเองนะเป็น10ล้าน20ล้านได้จากอะไรคุณพร้อมจะรับโอกาสไหมนะครับอันที่2ก็คือคุณพร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับคนอื่นหรือไม่ถามตัวเองให้ชัดนะว่าระหว่างเป้าหมายที่คุณมีอยู่นะนะครับกับอุปสรรคที่คุณกำลังเจออยู่ไปเจอคนเขาบอกแชร์ลูกโซ่มันอะไรต่างๆนะนะครับอะไรสำคัญกว่านะครับถ้าเป้าหมายสำคัญกว่านะครับคุณอย่าไปหยุดที่คนที่เขากำลังดึงนะครับคุณลงไว้บอกว่ามันไม่เป็นจริงหรอกคุณเชื่อเขานะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อบอกว่าเป้าหมายฉันสำคัญกว่านะคุณลงมือทำ
แต่ถ้าคุณคิดว่าอุปสรรคสำคัญกว่าน่ะคุณอย่าเพิ่งเข้ามาครับให้หยุดก่อนให้นั่งมองอุปสรรคคุณให้หนำใจก่อนครับเมื่อเธออะไรที่เขาบอกเพลงมันบอกว่าเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้อะไรนะเอาให้พวกเราได้หนำใจก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาก็ได้นะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เรื่องตรงมาดูอีกนิดนึงนะครับว่าในส่วนของโอเคในส่วนของ B กับ C นะครับทีนี้มาดูนะครับว่า ส่วนของ B กับ C ที่เกิดที่มีนะครับที่ให้มาเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงผมบอกว่าสำคัญมากเลยนะครับทางทีมผมเองนะครับผมบอกว่า A B C เนี่ย B กับ C เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอะไร B กับ C รวมกันเนี่ยมันเท่ากับ A ถูกไหมครับ B กับ C รวมกันเท่ากับว่าเราจะได้2เท่าแต่การทำงานเห็นไหมครับว่าวันนี้นะไม่ว่าตัวเราเองนะครับจะมีองค์กรมากเท่าไหร่เนี่ย B กับ C เนี่ยในไฮเวอร์ช็อตเนี่ยเขาจะคำนวณนะฮะคำนวณรายได้ให้นะครับ B กับ C คำนวณไว้ให้เมื่อเราแอคทีฟเรียบร้อยนะครับเราแอคทีฟเมื่อไหร่รายได้ก็จะเกิดขึ้นตามนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เนี่ยรวมมาเป็นเม็ดเดียวกันคือเป็นของเรานะครับแล้ว B กับ C เนี่ยถ้าเราแอคทีฟที่ไหร่ถ้าแอคทีฟที่ 36,750 เราก็ยังได้เลยครับได้ 3% นะครับอันนี้ก็ลืมบอกไปว่าถ้าวันนี้นะครับทางถ้าเราได้ทุนนะ 36,750 เนี่ยเราก็ได้ 3% ด้วยนะครับ1ปีนะครับถ้า B กับ C เนี่ยนะครับเราใช้ทุนของเราเองนะครับ active 36,710หรือ 1,050 คะแนนเนี่ยเราก็ได้ 3% เช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องนะครับหัก 10% นะขอกระซิบเบาๆละเงินของเราล้วนๆนะครับเงินของเราล้วนๆอย่าลืมนะครับว่ามีเนี่ยแบ่งออกมาปั๊บเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจำนวนมหาศาลแล้วคุณจะให้มันลอยเขาเรียกว่าลอยนวลหรือรายได้เนี่ยนะครับไม่ต้องนะครับผมเองผมว่าผมตื่นเต้นมากโอ้เมื่อไหร่จะมีรหัสสักทีเมื่อไหร่จะมีจะแอคทีฟกันตอนนี้ทีมงานรอกันเป็นหลายร้อยคนนะครับที่อยากจะแอคทีฟกันดังนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านมองดูตรงนี้ครับว่าความสำคัญเนี่ยทุกรหัสเนี่ยนะครับประธานคิดโอ้โหคิดแบบสุดยอดมากผมเองเป็นนักคิดเรื่องของตัวเลขเนี่ยไม่เคยตกเลยนะผมบอกเลยไม่เคยตกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้เลยครับว่าวันนี้คนที่มองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นโอกาสเนี่ยเขาจะมองภาพที่ใหญ่นะครับคิดใหญ่นะครับผมจะเห็นพฤติกรรมผมจะเห็นเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวมันก็กลับจริงๆนะครับมันจะหมุนวนอยู่ในระบบของพวกเราทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับนอกจากเรื่องของรายได้ที่จะเกิดจากการแอคทีฟ BFC ที่มีความสำคัญแล้วนี่นะครับเรามาดูเรื่องของการซื้อซ้ำนะครับที่มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนธุรกิจถ้าไม่มีการซื้อซ้ำนะครับวันนี้นะครับเราซื้อข้าวแล้วเราไม่ซื้อข้าวอีกวันพรุ่งนี้นะครับมันไม่มีการหมุนเวียนแน่นอนเราจะซื้อซ้ำเมื่อไหร่นะครับเราจะซื้อซ้ำก็ต่อเมื่อเรามีรายได้นะครับมากกว่า 4,800 บาทนะครับเขาเรียกว่า1รอบหรือ150 เหรียญขึ้นไปนะครับทีนี้มาดูนะครับเราจะสังเกตยังไงนะครับในการซื้อซ้ำสังเกตอย่างนี้ครับเห็นไหมครับในรายงานเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีรหัสนะแต่ผมให้ดูมาก่อนว่ามันจะมีเขาเรียกว่า unclaimed rewards นะครับแต่เราไม่ต้องกังวลนะถ้าเราทำเป็นออโต้ไว้แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นซื้อซ้ำโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้มาดูนะครับว่าถ้าซื้อซ้ำเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นให้เราเห็นผลจากการซื้อซ้ำนะยกตัวอย่างผมเนี่ยมีรหัสอยู่3รหัสA B C นะครับเมื่อมีรหัสรายได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากกองทุนหรือจากการที่ผมแอคทีฟเข้าไปทั้ง B ทั้ง C นะครับเมื่อ B กับ C มีรายได้มากกว่า 4,800 บาทนะครับ B กับ C จะต้องซื้อเข้าไปถ้า1เจมนะครับซื้อ1เจมเข้าไปนะครับแล้วจะทำให้เกิด1เขาเรียกว่ามีรายได้เกิดขึ้น A ก็มีรายได้ค่าแนะนํา160บาทเป็นค่าสปอนเซอร์โบนัสแล้วจับคู่อีกเท่าไหร่160บาทนะครับถ้าวันนี้ B กับ C เนี่ยมีการซื้อซ้ำ100รอบล่ะนะครับ A ก็มีรายได้เท่าไหร่นะครับมีรายได้เกิดขึ้นถึง 48,000 นะครับแล้ว A จะต้องซื้อซ้ำไม่ต้องซื้อครับต้องซื้อซ้ำคนที่แนะนำ A ก็ได้เพราะนั้นมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรเป็นสปริงอ่ะนะครับผมไม่รู้จะบอกยังไงนะครับถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนน้ำพุในอ่างนะครับมันไหลวนอยู่ตรงนั้นไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับแล้วเจมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปแลกซื้อสินค้าในห้างไฮเวอร์ช็อปมีอีกมากมายนะท่านประธานผมมองว่าท่านประธานเนี่ยถ้าใครเคยเข้าไปใน
Amazon หรือ Alibaba อะไรต่างๆเนี่ยสินค้าอีกมากมายนะครับที่จะให้เราเนี่ยมาใช้สอยกันตรงนั้นตรงว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทุกท่านจะนอนไม่หลับนะครับถ้าพูดไปรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแล้วรีบไปมอบโอกาสให้กับคนอื่นนะครับก่อนอื่นทุกท่านพร้อมที่จะรับโอกาสแล้วหรือยังแล้วก็ทุกท่านพร้อมจะมอบโอกาสถามตัวเองให้แน่ชัดว่าอุปสรรคกับเป้าหมายอะไรสำคัญกว่านะครับถามให้ชัดเจนถ้าเป้าหมายสำคัญกว่าอย่ารีรอครับลงมือทำขอบคุณมากครับคุณหนิงโอ้ยจะนอนไม่หลับจริงๆค่ะจริงๆนะคะเสียงท่านมีพลังนะคะข้อมูลชัดเจนแล้วก็ความมั่นคงมั่นใจในคำพูดเนี่ยมันมีความเป็นจริงและเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะ 1, 2, 3